มาต่อนกกระทานะครับไม่มีเสียงคันครับเลยต้องใช้เสียงตัวผู้ถามแบบนี้ว่านกป่าอยู่ไหนมาคราวที่แล้วได้ยินเสียงมันขันแถวๆนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนลองถามดูครับเผื่อมันจะตอบครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงขันเลยนะครับเปิดลำโพงล่อตรงนี้มันมาตัก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 แถวนู้นนะครับไม่มีเสียงขันไม่มีเสียงป๊อกแล้วมันมาเคาแถวนี้ครับว้าวว้าวแล้วผมก็เลยวิ่งไปใส่นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ15นาทีเมื่อกี้ได้ยินเสียงปุ๊บ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 แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะไม่มีเสียงขันเสียงป๊อกเลยนะครับแต่เราไปตรวจเช็คดูนะครับตรวจเช็คดูเพราะว่าผ่านมาประมาณ15นาทีถึง20นาทีนี่แหละครับแล้วไอ้มันได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้ใส่ไป11อันนะครับนี่1อัน2อัน3 4ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นไงครับนั่นไงนั่นไงมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะครับมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยไม่มีเสียงป๊อกเลยนะครับต่อตามอัธยาศัยจริงๆครับคราวนี้ไม่ป๊อกไม่ขันนะครับโดนหลังแรกเลยนะครับไปใช้ได้นะครับนกป่านี้สะพายสวยเลยครับวันก่อนผมได้ตัวหนึ่งต่อครั้งนี้ไม่มีเสียงป๊อกไม่มีเสียงขันนะครับโอ้โหเดือยสวยตูดสวยครับสภาพสวยด้วยครับแต่ป่านี้ออกจะดำๆครับดูหลังฮะป่าแถวนี้ผมได้2ตัวแล้วเดี๋ยวใส่ถุงแป๊บนึงเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวใหญ่ดีนะครับนกป่านี้ผมชอบที่มันดำนี่นะได้ลองถุงใหม่เลยนะครับถุงนกกระทาจากที่ผ้ามันจะออกร้อนๆนิดนึงใส่ถุงแบบนี้ดูเหมือนมันจะสบายครับไม่ร้อนเดี๋ยวโอเคครับไม่มีเสียงขันนะครับวิ่งเข้ามาไม่มีเสียงป๊อกไม่มีเสียงขันไม่มีเสียงอะไรสักอย่างเลยครับเมื่อกี้ผมเปิดลำโพงล่อมันเขาใส่สองทีเข้าแล้วผมก็วิ่งมาต่อดักซิงหลังจากนั้นก็เงียบกริบครับนึกว่ามันจะไม่มาซะละดูทำเลที่ตั้งนะครับป่าแบบนี้เห็นโลกข้างบนนะครับเอแต่ข้างล่างมันโล่งดักยากนิดนึงผมให้เปอร์เซ็นต์หลังนี้นะครับที่โอกาสว่ามันจะติดเยอะนิดนึงแต่หลังนี้ดักเผื่อไว้ดันโดนหลังแรกเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่นะครับลำโพงแนวทางที่คิดว่ามันจะวิ่งมานะครับ
ลำโพงอยู่ทางนี้ครับลำโพงอยู่ทางนี้เลยเรียบร้อยครับเรียบร้อย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 รอฟังตัวอื่นขันตอบต่อครับ